วยเลยนี่เป็นของบ้านนะครับของเราที่เราไม่ได้เก็บแบบนี้อะไรเอาจริงๆผมไม่อยากพูดนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างจะเป็นเรื่องเซนซิทีฟแล้วก็ปิดแชร์ความรู้สึกลูกทั้ง3คนมากๆเอาเป็นว่าไม่พูดดีกว่าก็ตอนนี้แข็งแรงดีแล้วก็มีความสุขแล้วก็รู้สึกว่าได้ทำอะไรหลายอย่างที่ไม่เคยทำก็โอเคอย่างทุกคนก็ส่งกำลังใจตลอดเวลาเลยจริงจริงต้องขอบคุณปิ่นไม่เคยทราบเลยว่าจะมีคนรักปิ่นและให้กำลังใจปิ่นได้มากขนาดนี้คือแบบซึ้งแล้วก็ขอบคุณฝากขอบคุณทุกคนตรงนี้เลยค่ะเพราะว่ามันเป็นกำลังใจที่เอาเป็นว่าไม่อยากพูดดีกว่าแต่ว่าเอาเป็นว่าตอนนี้ปิ่นแล้วก็ลูกมีความสุขมากแล้วก็ในส่วนของเจเขาก็มีความสุขเพราะฉะนั้นเราเป็นเพื่อนกันเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีที่ช่วยกันเลี้ยงลูกแล้วในส่วนของพี่ปิ่นแฟชั่นในการใช้ชีวิตตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างมีความสุขมากรอยยิ้มของแม่ปิ่นส่วนใหญ่แล้วตอนนี้คือมาจากอะไรคะแม่มาจากลูกค่ะแล้วก็กำลังใจของทุกคนปิ่นได้รับมันมากขนาดไหนก็น่าจะเป็นเรื่องธรรมดาเวลาเครียดก็อาจจะนอนไม่พอหรือว่าทานไม่ลงก็มีบ้างแต่ว่าตอนนี้ปิ่นกำลังบิ้วที่กลับมาแล้วเพราะว่าเดี๋ยวกำลังรับงานแล้วค่ะอย่างนี้คุณจะต้องบินไปที่ไหนสุดต่อไปไหมครับหรือว่าเราบินตลอดทั้งปีแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้อีก2คนอยู่ที่ลอนดอนค่ะแล้วตอนนี้เจ้าสมุนกำลังจะย้ายจากโรงเรียนอันนี้พี่ปิ่นอยากดูคือที่แม่คือเพื่อไปดูแลลูกอย่างใกล้ชิดเลยครับดูแลตลอดอยู่แล้วค่ะตั้งแต่ที่ผ่านตั้งแต่เกิดคือเหมือนตอนนี้จะเป็นคนแบบว่าเหมือนลำลาประเทศไทยแหละที่เขาจะว่าพี่ปิ่นไปลำลาแล้วค่ะคืออันนั้นน่าจะตีความกันไปเองแต่จริงๆปิ่นถ้าก็ไปดูแลเจ้าสมุทรไปถ่ายรูปวันเรียนจบของเขาแค่นั้นเองแต่อาจจะแบบพี่ๆน้องๆทุกคนตีความกันไปอย่างนั้นยังไม่ได้ย้ายไปอยู่ที่โน้นถาวรอยู่ที่ไทยก็มีบ้านอยู่หนึ่งหลังตอนนี้เจ้านายไม่อยู่ก็เราก็ไปอยู่ได้เจ้าสมุทรแล้ววันนี้ 100% ทั้งจิตใจและร่างกายใช่ค่ะใช่ค่ะเห็นพี่ปิ่นทำหน้าที่พีอาร์ให้เตรียมลูกด้วยเป็นยังไงบ้างกับลูกชายเตรียมจะแสดงพีอาร์ดันมากเพราะว่าแม่ดันมากเขาก็แบบแฮปปี้กับเขาเพราะว่าเพลงนี้เจ้าสมุทรทำเป็นทุกอย่างประชุมเองหาเพลงเองทีมงานเองแต่งเองก็เลยดีใจกับเขาที่ประสบความสำเร็จตอนที่เราเป็นแม่รู้สึกไงที่ลูกสามารถดีที่ตัวเองได้กับผลงานที่ลูกทำลูกตัวเองภูมิใจค่ะชมเขาทุกวันแต่ว่าก็ต้องคอยกดไม่ให้เหลิงเพราะว่าเราอยู่วงการนี้เราทราบว่าใหม่มาเก่าก็ต้องไปนะทำตัวดีๆน่ารักน่ารักก็ตั้งใจทำงานในความจริงต้องมีความคุ้มกันมากแค่ไหนกับสิ่งที่เราเข้ามาในด้านน้องคอมพิวเตอร์น้องก็น้องก็แข็งแรงขึ้นรู้ว่ากระโดดไปเยอะเหมือนกันโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเพราะมันเป็นเด็กเด๋อพูดโครงๆอะไรเงี้ยแต่ก็มีพี่นายที่คอยเตือนน้องสอนน้องตลอดค่ะแล้วก็มีคุณพ่อที่คอยสอนวันนี้น้องคนดูจับตัวกับน้องเป็นแม่ยังไงคะหลายคนแบบจริงหรือเปล่าน่าจะเพราะว่าไปออกรายการสามแซ่บใช่แต่จริงๆไม่รู้จักเลยจริงๆแม่ยังห่วงนะครับกับสาวเจ้าทำไมนะคะห่วงไหมครับกับสาวเจ้าห่วงไหมไม่เคยห่วงเลยคือเป็นลูกเข้าใครแล้วมีความสุขก็โอเคค่ะแล้วมันก็ผิดแน่นไปสุดแล้วความสุขมากขอบคุณค่ะ